บ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ๋มน้องอิ๋มอยู่ที่แลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่เห็นกำลังยืดเส้นยืดสายกันใหญ่เลยจะไปทำอะไรกันคะเนี่ยน้องอุ๋มน้องอิ๋มพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วเสียงเจ๋อเจ๋อฟ้าฝนหน่อยน้องอิ๋มได้อากาศบ้านเฮาที่เห็นน้องอุ๋มกับน้องอิ๋มกำลังพากันยืดเส้นยืดสายอยู่กับเพราะว่ามื้อนี้น้องอุ๋มกับน้องอิ๋มสิพาทุกๆคนไปแล่นออกกำลังกายอยู่สวนสาธารณะน้องประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีจ้าเมืองนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรธานีเลยด้วยจ้าซึ่งจุดเด่นก็คือจอกเป็ดยักษ์สีเหลืองอยู่กลางน้ำนี่แหละจ้ายุนีเป็นสวนสาธารณะมีทะเลสาบขนาดใหญ่ต้นไม้ก็เต็มอากลักลมลื่นอีหลีจ้าเมื่อแล้วจ้าหมอแห้งกับการมาแลนออกกำลังกายหรือมาพักผ่อนย่อนใจจ้าตอนนี้เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนเดี๋ยวน้องอุ้มอิ๋มจังสิพาไปแลนออกกำลังกายเด้อจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสค่ะบรรยากาศอยู่น้องกว่าจักลมลื่นดีคือจังความอิ่มว่าบ่จ้าทั้งบรรยากาศก็เย็นสบายเด้อจ้าย่ำมื้อเช้ากับย่ำมื้อแลงผู้คนอยู่นี่ก็สิพากันมาถีบจักรยานออกกำลังกายพักผ่อนกันจ้านอกจากนี้อยู่เมืองนี้ก็ยังมีโซนอาหารไว้บริการอีกพร้อมเด้อจ้าน้องประจักษ์เป็นน้องน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเลยเด้อจ้าที่ชื่อว่าน้องประจักษ์ก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พ้นตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีจ้าคันผู้ใดมาเที่ยวเมืองอุดรธานีก็อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆเช็ดๆครับเจ้าเป็ดยักษ์สีเหลืองนำเนตรจ้าจังสันสิชื่อว่ามาบ่ฮอดเมืองอุดรธานีเด้จ้าเมื่อนี้ก็เบิดเวลาของเฮา2คนแล้วขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจักสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณน้องอุ๋มน้องอิ๋มค่ะแหมดูบรรยากาศยามเช้าที่น้องประจักษ์เนี่ยร่มรื่นน่าไปออกกำลังกายน่าไปพักผ่อนมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องอุ๋มน้องอิ๋มด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ